สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีหนังสือด่วนที่สุดถึงกระทรวงมหาดไทยในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่18มิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อให้กระทรวงมหาดไทยนั้นศึกษาความเป็นไปได้ของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านภาคอสังหาริมทรัพย์นะครับเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจระดับมหาภาคตลอดจนดึงดูดนักลงทุนขนาดใหญ่ให้เข้ามาลงทุนในประเทศไทยโดยมีปัจจัยต่างๆที่จะส่งเสริมการเข้ามาทำงานของชาวต่างชาติที่มีศักยภาพทั้งนี้ให้ทบทวนการกำหนดระยะเวลาของทรัพย์อิงสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติทรัพย์อิงสิทธิ์พุทธศักราช2562โดยกำหนดให้ทรัพย์อิงสิทธิ์นั้นมีกำหนดเวลาได้ไม่เกิน99ปีพร้อมกันนี้ให้ทบทวนหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการให้สิทธิ์คนต่างด้าวสามารถถือกรรมสิทธิ์ในห้องชุดจากเดิมไม่เกิน 49% เป็นไม่เกิน 75% โดยอาจกำหนดเงื่อนไขอื่นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการของนิติบุคคลอาคารชุดเช่นการจำกัดสิทธิ์การออกเสียงของคนต่างด้าวและนิติบุคคลต่างด้าวที่ได้เข้ามาถือกรรมสิทธิ์ในภายหลังจากที่เกินอัตราส่วน 49% ขึ้นไปอันนี้แปลไทยเป็นไทยอีกครั้งมันมีอยู่2ส่วนครับมันจะมีทั้งลิสโฮนะฮะที่ให้กำหนดเวลาเป็นไม่เกิน99ปีแล้วก็ฟรีโฮนะฮะฟรีโฮเนี่ยในส่วนของคอนโดมิเนียมก็คืออาคารชุดจาก 49% ให้ขยับเป็น 75% ครับอันนี้เพื่อที่จะสร้างแรงจูงใจนะฮะให้มีชาวต่างชาติเข้ามาถือครองอสังหาในบ้านเราเพิ่มมากขึ้นซึ่งก็จะเป็นปัจจัยนะที่เป็นการเปิดทางให้เขาเหล่านั้นนะฮะโดยเฉพาะพวกที่มีศักยภาพจริงๆนะฮะได้เข้ามาลงทุนในประเทศไทยเพิ่มเติม คือพวกนี้เวลาจะมาลงทุนมันก็มีหลายส่วนนะมันก็คิดคำนึงถึงเรื่องของที่อยู่อาศัยว่าเอ๊ะต้องจ่ายเงินซื้อขนาดนี้จ่ายเงินเช่าขนาดนี้คุ้มไหมโรงเรียนที่จะมารองรับลูกหลานได้มีเพียบพร้อมมีเพียงพอหรือเปล่าใช่ไหมสถานรักษาพยาบาลการใช้สิทธิ์ของเขามันสามารถใช้ได้อย่างเต็มที่ตามมาตรฐานชีวิตนะฮะหรือคุณภาพชีวิตที่เขาก็กำหนดเอาไว้หรือเปล่านะฮะต่างๆเหล่านี้มันก็ล้วนแล้วจะเป็นปัจจัยที่ต้องนำมาประกอบการตัดสินใจว่าจะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยหรือไม่ฉะนั้นการขยับในส่วนของอสังหาตรงนี้ก็น่าจะเป็นการขับเคลื่อนปัจจัยหลักเรื่องหนึ่งเลยคุณสุภชัยครับครับแล้วก็เรื่องนี้ฮะที่หนังสือในแง่ของเร่งด่วนตัวนี้ฮะก็เป็นผลพวงมาจากตัวแทนจาก7สมาคมนะครับได้มีการร่วมลงนามหนังสือแล้วก็ส่งถึงอธิบดีกรมที่ดินและก็กระทรวงมหาดไทยนะครับเพื่อให้ติดตามเรื่องนี้ด้วยนะครับเจ็ดสมาคมที่ว่าก็คือตัวในกลุ่มของสภาหอการค้าไทยนะครับสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรรสมาคมอาคารชุดไทยนะครับสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทยนะครับสมาคมธุรกิจสร้างบ้านนะครับสมาคมการขายและตลาดอสังหาริมทรัพย์แล้วก็ตัวของสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทยอันนี้ก็ทั้ง7หน่วยงานเนี่ยฮะเขาไปร่วมลงนามแล้วก็ยื่นข้อเสนอไปขอให้มีการปรับแก้ไขเงื่อนไขในแง่ข้อกฎหมายดังกล่าวนะครับที่จะกระตุ้นในแง่ของภาคอสังหาริมทรัพย์นั่นเองนะครับสำหรับหุ้นที่ดูแล้วก็เกี่ยวข้องกับประเด็นนี้ก็แน่นอนนะฮะตรงไปตรงมาครับก็คือหุ้นอสังหาริมทรัพย์แต่ทีนี้ผมว่าถ้าจะเอาแบบว่าตอบรับคึกคักมากที่สุดต่อประเด็นนี้ครับก็ต้องไปดูพวกที่มีอินเวนทอรี่เหลือค้างเติ่งอยู่เยอะๆครับนะพวกที่ inventory เหลือค้างเติ่งอยู่เยอะๆเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มหุ้นที่ก่อนหน้านี้ราคาอาจจะปรับลงมากกว่ากลุ่มลงมากกว่ากลุ่มลงมากกว่ากลุ่มนะด้วยแรงกดดันว่าเอ๊ะ inventory เหลือเยอะแบบนี้แล้วจะไปบริหารจัดการเรื่องของหนี้สินได้หรือไม่นะฮะพวกประเภทที่ว่ายอดขายมาแต่ยอดโอนไม่มีนะฮะอันนี้น่าเป็นห่วงใช่ไหมฮะอย่างบางบริษัทนี่เข้าใจว่าเดี๋ยวนี้เปิดให้จองคอนโดก็ลดราคากันสะบั้นหันแหลกเลยนะใช่ใช่คือตอนนี้ 5,000 ก็จองได้แล้วนะ 5,000 ก็จองได้แล้วใช่ไหมจองได้แล้วจองได้แล้วอาคารชุดราคาหลายล้านใช้เงินแค่ 5,000 ในการจองใช่ 5,000 ในการจองแล้วก็มีเรื่องของลดราคาด้วยนะนอกเหนือจากจอง 5,000 แล้วเนี่ยมันยังมีเรื่องของพอถ้าหากว่าแบงก์โอเคปุ๊บใกล้ๆโอเคปุ๊บก็จะมีลดราคาให้อีกนะในแง่ของราคาบ้านอะไรต่างๆอันนี้ก็ถือว่าช่วงนี้เขาเรียกว่าก็เรียกกระตุ้นกันน่าดูนะฮะภาคอสังหาริมทรัพย์คือกระตุ้นนะเพราะว่าตอนนี้ก็ต้องบอกว่าพอใครไปจองปุ๊บเนี่ยโหได้รับการดูแลอย่างดีเลยนะจากผู้เสนอขายก็พวกเซลล์ต่างๆนั่นเองนะครับ
วันนี้ราคาหุ้นอสังหาก็ตอบรับเป็นบวกกันทั่วหน้านะฮะอย่างกรณีแสนสิริเช้านี้บวกไป 3% ครับ Origin Property เช้านี้บวกไป 4% อือหืออนันดา Development เช้านี้บวกไป 3% ครับ AP บวกขึ้นมา 1% Land and House บวกไป 2% Quality House เช้านี้ขยับขึ้นมา 1% เช่นกันนะฮะครับดูพฤกษาซะหน่อยบวกมา 1.1% สุภาลัยบวกมา 1% เช่นกันแต่ก็อย่างที่บอกครับประเด็นนี้หุ้นไหนจะตอบรับคึกคักต้องเป็นพวกมีอินเวนทอรี่เหลือเยอะอนันดาเหลือเยอะไหมอนันดาเหลือเยอะฮะประมาณ 30,000 ล้าน Origin Property เหลือเยอะไหมเหลือเยอะฮะประมาณ 20,000 ล้านพวกที่โครงการผุดขึ้นมาเป็นดอกเห็ดในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาครับ inventory บานเบิกเลยนะใช่แล้วก็นอกเหนือจาก inventory นะฮะมันมีอีกคู่หนึ่งก็น่าสนใจฮะออนซิลินครับคุณบุรุษฮะเพราะว่าเขามีฐานลูกค้าที่เป็นต่างชาตินะโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่เราเพราะว่าเขาอยู่ในเมืองที่อย่างเชียงใหม่หรือว่าที่ภูเก็ตที่กำลังดำเนินการอยู่เนี้ยตรงนี้ก็น่าจะได้ประโยชน์เหมือนกันราคาก็วันนี้ก็ตอบรับเหมือนกันนะฮะบวกไป 3% นะสำหรับออนซิลินนะครับนะฮะ